สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยจะพามาชมบอนนะครับบอนที่ผมได้ปลูกไว้ที่บ้านนะครับซึ่งบอนแบบนี้นี่ปกติแล้วผมเคยปลูกแต่บอนที่เอามาแกงได้นะครับเป็นบอนหวานนะครับอยู่ที่สระจะเยอะมากแต่อันนี้เป็นบอนตามกระแสนะครับที่ผมเองได้มาปลูกแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะครับซึ่งก็ไม่เคยเลี้ยงแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับนี่ครับมาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นถุงเงินถุงทองนะครับนี่ครับท่านผู้ชมผมจะปลูกใส่กระถางนะครับแบบนี้ซึ่งบอนโดยทั่วไปเท่าที่เราสังเกตเนี่ยบอนมันจะชอบน้ำมากใช่ไหมครับท่านผู้ชมบอนหวานที่ผมปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยจะแช่ในหนองน้ำเลยนะครับยิ่งงามนะครับคราวนี้บอนที่ได้มาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมไปศึกษาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนเขาก็จะปลูกแบบแห้งแบบนี้นะครับนี่ครับปลูกแบบแห้งแบบนี้บางคนเขาก็จะปลูกแบบน้ำก็คือปลูกแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบน้ำนะครับนี่ครับที่ปลูกแบบน้ำเนี่ยมันจะมีไหลนะครับท่านผู้ชมมันจะมีไหลอย่างบอนเนี่ยอย่างต้นนี้นะครับต้นกลางเนี่ยผมได้มานะครับโดยที่คนที่เข้าให้มาเนี่ยให้มาฟรีๆนะครับให้มาปลูกตั้งแต่ต้นปีใหม่นู่นนะครับตอนที่บอนมีกระแสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม็กเมจิกนะครับเนี่ยต้นดำๆเนี่ยครับนี่ครับต้นดำๆเนี่ยครับเห็นไหมแต่ว่าใบมันไม่ดำมากเหมือนที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับแม็กเมจิกนะครับแต่ก็ปลูกไว้แล้วก็รอลุ้นไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะดำใบจะดำเหมือนของคนอื่นไหมนะครับนี่ครับส่วนไหลนะครับก็แตกออกมาเยอะเหมือนกับบอนหวานทั่วๆไปที่ผมเคยปลูกเห็นไหมครับเนี่ยไหลนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งย้ายออกย้ายกระถางมาใส่แบบว่ามาปลูกลงในน้ำนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปลูกใส่แบบแห้งไว้แบบนั้นนะครับแบบเนี่ยครับแบบถุงเงินถุงทองเนี่ยนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่งย้ายมาใส่นะครับแล้วมาปลูกใส่แบบน้ำเท่าที่ผมไปดูแล้วก็ไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าปลูกแบบน้ำน่ะถ้าเป็นบอนเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีผมก็เลยมาใช้วิธีปลูกแบบนี้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับที่ผมได้มาตอนแรกผมได้มาเป็นไหลนะครับอันเนี้ยจะได้มาเป็นไหลแบบเนี้ยนะครับนี่นะครับเป็นไหลแบบเนี้ยสั้นๆแค่นิ้วมือนี่แหละนะครับผมก็เอามาชำลงในน้ำไว้นะครับไว้ที่หลังบ้านนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมได้มาช่วงประมาณหลังปีใหม่นะครับพอผมเอามาชำไว้มันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละนะครับก็ได้มา1ต้นอันนี้เป็นเลมอนลามนะครับที่ผมได้มานะครับได้มาแค่นิ้วมือนี่แหละครับไหลเดียวนะครับทางร้านนะครับเขาให้มาเราไปรีวิวแล้วเขาให้มาผมก็เลยลองเลี้ยงดูนี่ครับคราวนี้ผมก็เลยเอามาใส่กะละมังไว้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปแล้วก็เอาจอกมารอบๆข้างนะครับประดับเพื่อความสวยงามไปด้วยก็รอดูการเจริญเติบโตต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่เห็นไหลยังไม่เห็นไหลออกมานะครับนี่ยังไม่มีไหลนะครับที่จะแยกหน่อออกมาได้เพราะว่ามันต้นยังเล็กอยู่นะครับนี่เลมอนลามนะครับใบสวยนะครับสวยมากนะครับใบสวยแล้วลำต้นก็สีสวยด้วยนะครับลำต้นก็จะเป็นลายๆสวยงามนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้นี่ก็จะต้นมันก็จะดำนะครับจะดำหน่อยนะครับแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาดูต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้นี่นะครับตอนที่ผมได้มาเขาให้มาเขาบอกว่าเป็นบอนนางพิมพ์ว่าอย่างนี้ครับแต่ผมไปดูแล้วบอนนางพิมพ์มันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เท่าที่ผมดูจากนั้นในอินเทอร์เน็ตน่าจะเป็นแบ็กเมจิกหรืออะไรนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับต้องขอโทษ FC ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่เขาให้มานะครับเขาผมไปรีวิวร้านแล้วเขาก็เลยให้มาแล้วผมก็จำชื่อไม่ได้ครับเขาก็บอกว่านางพิมพ์แต่ว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่ครับแล้วผมเองก็ไม่รู้จักตัวบอนที่แบบว่าเป็นชนิดแบบอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วการเลี้ยงผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยงแบบแห้งหรือว่าเลี้ยงแบบน้ำดีนะครับ
แต่ว่าผมเห็นมีไหลนะครับนี่ครับมีไหลแตกออกมาเนี่ยไหลนะครับนี่นะครับมีออกมานี่ครับหน่อนะครับมีไหลออกมาเหมือนกับต้นนั้นเลยนะครับผมก็เลยปลูกใส่น้ำนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าปลูกใส่น้ำมันจะโตไหมจะโตดีไหมส่วนต้นนี้ที่เป็นถุงเงินถุงทองเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครปลูกใส่น้ำมีแต่ปลูกใส่แห้งแบบนี้นะครับแต่ในใจผมคิดว่าลองปลูกใส่น้ำดูมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้มันแตกหน่อมาก่อนนะครับถ้าแตกหน่อออกมาให้ผมได้ขยายแล้วเนี่ยผมจะลองปลูกใส่แบบน้ำแบบนี้ดูนะครับว่าถุงเงินเนี่ยจะปลูกใส่น้ำได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะลองทำดูนะครับก็ไม่เสียหายนะครับเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นใครปลูกถุงเงินนะครับเอาใส่น้ำเลยนะครับเดี๋ยวพอเรามีเยอะๆแล้วนะครับผมก็คิดว่าจะลองนะครับนี่ครับวันนี้พาชมบอนนะครับบอนซึ่งเป็นบอนจริงๆนะครับไม่ใช่บอนสีต่างๆนะครับแบบนี้นะครับอย่าแบบหกหลงแบบอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่บอนพวกนี้นะครับวันนี้ผมพาชมเฉพาะบอนนะครับนี่ครับบอนที่บ้านผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ